หลายๆท่านคงจำได้นะครับว่าผมเคยรีวิวหรือว่าเอามาให้ดูเนาะกีตาร์อลูมิเนียมที่คุณพ่อผมว่าทำคราวที่แล้วนะครับและที่ผมบอกไว้ว่ามันยังมีโปรโตไทป์อีกหลายตัวนะครับคราวนี้ก็เป็นโปรโตไทป์ตัวที่2ที่โผล่มาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีความแตกต่างแล้วก็ความคล้ายกันในหลายๆอย่างนะซึ่งผมก็จะเอาโปรเกรสหรือว่าความคืบหน้าของโปรโตไทป์ตัวที่2เนี่ยมาเล่าให้ฟังจนถึงข้อดีแล้วก็ปัญหาที่ยังมีอยู่ของมันนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับคือน้ำหนักตัวนี้เวลาถือเรารู้สึกว่าค่อนข้างหนักนะครับเดี๋ยวผมชั่งให้ดูก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหต้องจัดว่าเลสพอลนี่ต้องหลีกทางจริงนะครับ 4.9 กิโลนะ 4.9 กิโลเป็นกีตาร์ที่หนักสุดที่ผมเคยเล่นมาเลยอะนะครับคือหนักมากๆนะครับตัวนี้เอาล่ะทีนี้มาดูฟีเจอร์ของตัวนี้ก่อนนะครับความต่างอย่างแรกเลยที่ต่างชัดเจนนะครับก็คือตัวเนี้ยของเดิมเนี่ยคอเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าตัวเฟดบอร์ดเนี่ยยังใช้เป็นไม้อยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเห็นไหมคอมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เฟดบอร์ดทำเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วก็มีการยิงอินเลย์ที่จะเรียกว่าอินเลย์ได้ไหมน่าจะเป็นแบบพวกยิงเลเซอร์ให้มันมีอะไรหน่อยนะครับทีนี้เนี่ย คุณพ่อผมเขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็คือคอเนี่ยไม่มีทรัสรอดนะครับไม่สามารถปรับทรัสรอดได้แล้วก็เชื่อว่าคอเนี่ย เมื่อมาจากรายการผลิตปุ๊บเนี่ยมันจะตรงเสมอนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นประเด็นแรกนะเดี๋ยวผมจะเอานี้ให้ดูนิดนึงนี่คือไม้บรรทัดก้างปลาที่วางไปบนคอนะครับจะสังเกตเห็นว่าฝั่งเนี้ยจะแนบสนิทดีนะแต่ว่าพอเราวิ่งมานะครับจนถึงประมาณกลางคอเห็นไหมครับว่ามันจะมีคือมันไม่ได้เรียบ 100% มันไม่ได้ชิด 100% อุ้ยโทษนะครับเดี๋ยวผมพยายามเล็งให้มันเห็นข้างล่างแล้วกันเนาะเวลาที่เราวางลงไปนะเอามุมไหนที่มุมนี้จะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยตัวซี่ฟันปลาเนี่ยมันลอยจากอันนี้คือตรงที่ผมถ่ายนี่คือประมาณเฟดกลางๆนะครับประมาณเฟด11 12อะไรพวกเนี้ยจนไปถึงตรงปลายแล้วมันก็จะแนบอีกทีแปลว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าคอมันตรงไหมเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้ว่าคอมันตรงนะครับคอมันโก่งนะครับโอเคทีนี้มันก็กลับมาสู่ประเด็นเดิมที่ผมเคยบอกคุณพ่อผมไปนะว่าถ้ามันไม่มีความสามารถในการปรับองศาไม่ใช่องศาสิความตรงของคอได้เนี่ยถ้ามันไม่ตรงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีวิธีที่เราจะสามารถดีลกับมันได้เลยนะครับแสดงว่าถึงแม้ว่าอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ในทางทฤษฎีแล้วอาจจะมีความตรงที่เรียกว่าตรงอ่ะแต่ว่าสำหรับคอกีตาร์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแม้แต่นิดเดียวหรือว่าอะไรที่สามารถทำให้มันยืดมันหดแล้วมันสามารถงอได้ถึงไม่ถึงการงอที่ไม่ถึง1องศาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอย่างเงี้ยขึ้นนะครับซึ่งถามว่าในปกติแล้วไอการรีลีฟของคอที่มันมีประมาณเท่านี้ในกีตาร์ปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ไหมจริงๆหลายๆคนก็เซตกีตาร์ให้มันมีรีลีฟประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องการให้มันตรงจริงๆล่ะตรงในมาตรฐานของบางคนมันอาจจะต้องตรงมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้เลยนะครับส่วนการเล่นเนี่ยถามว่าแล้วมันไม่ตรงแล้วเฟดมันบัสไหมมันก็มีนิดนึงนะครับคือผมสังเกตว่าเวลาเล่นเฟดล่างๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่พอเริ่มขึ้นมาเฟด8 9 10 11 12ประมาณช่วงเนี้ยพวกเนี้ยประมาณเฟดที่10ถึง14เนี่ยตรงกลางคอที่มันเป็นแอ่งพอดีเนี่ยตรงเนี้ยจะมีการบัสเกิดขึ้นค่อนข้างมากกว่าจุดอื่นนะครับแต่มันก็ไม่ได้บัสแบบชัดเจนแบบมากมายนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมพูดมาเสมอนะครับว่าคอที่มันไม่สามารถปรับทรัสลอตได้เนี่ยบางทีถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยนะครับโอเคอันนั้นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นอีกอย่างนึงเกี่ยวกับคอเนี่ยคือคอตัวนี้เนี่ยอ้วนมากนะครับแล้วมันก็จะเป็นปัญหาหลายๆคนถ้าดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะจำได้ว่าตอนที่โมหรือว่าตัวแบบของคอมันถูกทำขึ้นมาเนี่ยมันถูกการทำ 3D สแกนนะครับจากคอของกีตาร์ Squire Affinity นะครับ แต่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่อง Squire Affinity หรอกไอ้ Squire Affinity เนี่ยไม่ได้มีปัญหากับเชฟคอหรืออะไรนะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการทำ 3D สแกนเนี่ยเวลามันสแกนไปมันมองคอเนี่ยเป็นวัตถุชิ้นเดียวนะครับแต่เราต้องอย่าลืมว่าคอเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นจากตัวคอและฟิงเกอร์บอร์ดที่แปะเข้าไปบนข้างหน้านะครับแต่ว่าทีนี้ตอนที่สแกนมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมองว่าคอกับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ย
มันเป็นวัตถุชิ้นเดียวไปหมดนะครับแล้วพอคอตัวนี้มันโดนสร้างออกมาเป็นอลูมิเนียมแล้วเนี่ยมันมีการเอาฟิงเกอร์บอร์ดมาแปะข้างบนอีกชั้นนึงก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับดับเบิลความหนาของฟิงเกอร์บอร์ดด้วยความผิดพลาดในการดีไซน์ตรงนี้ครับมันก็เลยทำให้คอเนี่ยเวลาเล่นแล้วรู้สึกหนามากนะครับแต่ตรงนี้ผมจำได้ว่าคุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูจะสังเกตเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณลองจินตนาการนะคุณเห็นจุดต่อของฟิงเกอร์บอร์ดปัจจุบันใช่ไหมฮะถ้าคุณจินตนาการว่าฟิงเกอร์บอร์ดปัจจุบันอ่ะไม่มีนะเสร็จแล้วดูจุดข้างล่างอันนั้นอ่ะคือแบบจริงๆฟิงเกอร์บอร์ดมันควรจะอยู่ข้างล่างประมาณตรงเนี้ยเอางี้แล้วกันลองมองอย่างนั้นนะครับซึ่งเนี่ยคือประเด็นที่ผมบอกนะว่ามันเหมือนกับมันมีฟิงเกอร์บอร์ดความหนาของมันเกินที่มันควรจะเป็นแต่ผมจำได้ว่าคุณพ่อผมมาเล่าให้ฟังว่าตัวที่แล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหาคือถอดฟิงเกอร์บอร์ดออกก่อนเสร็จแล้วก็เหลาให้คอเนี่ยมันลดระดับลงไปนะครับแล้วให้เอาฟิงเกอร์บอร์ดเข้ามาแปะใหม่แต่มันจะมีปัญหาเรื่องเล็งให้องศาตรงเนี้ยมันพอดีกันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็เลยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้คอตัวนี้หนามากมากมากแบบเบสบอลมากมากไม้เบสบอลมากมากเลยเหมือนกับแบบพวกไม่เหมือนอะกว่าด้วยกว่าพวกเลสพอปีเก่าๆที่คอหนาๆนะครับคือแบบตัวนี้หนามากเวลาจับเล่นนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องคอนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะพัฒนาได้อีกแต่ว่าสเต็ปนึงที่ผมค่อนข้างว้าวกับมันนะครับก็คือไอการสามารถ install fret เข้าไปบนอลูมิเนียมได้เนี่ยรู้สึกน่าจะมีการทากาวหรือมีการเล็งอะไรแบบทำค่อนข้างเนียนนิดนึงนะซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเฟสสแตนเลสด้วยแล้วก็ตัวนัทเนี่ยก็เป็นนัทโลหะเหมือนกันนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นโปรเซสที่ตั้งใจทำกันพอสมควรนะก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับถัดมานะครับตัวนี้จริงๆมันยังไม่ได้เป็นไฟนอลเนาะเพราะนั่นจริงอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าปิกอัพ3ตัวเนี่ยใส่เป็นซิงฮัมแต่ว่าซิงเนี่ยเป็นแบบเน็กเทเลนะครับแล้วก็ฮัมก็ฮัมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นซิโมดันแคนหมดเลยนะครับผมจำรุ่นไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะแบบแต่ว่ามันเป็นซิโมดันแคน3ตัวแต่ว่าเสียงมันก็โอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมใส่พวกไอตัวบิดโกโตะอะไรทั้งหลายนะครับแล้วก็นี่เอาข้างหลังให้ดูนะจริงๆมันก็จะมีฝาปิดนะแต่ว่าผมถอดทิ้งไปก่อนนะตอนนี้ขั้นตอนการยึดคออะไรทั้งหลายก็ยังทำประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบอดี้ตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมอะเห็นข้างในมันมีร่องมีรูอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เหมือนทำฟินิชเป็นสีดำแล้วก็มีฟินิชเป็นความแบบบีดบลาสอะคือแบบแซนด์บลาสก็คือมันจะแบบสัตว์มันไม่ได้สัตตินะมันเรียกว่าสากเลยล่ะนะครับก็คือเป็นฟินิชแบบแซนด์บลาสนะแล้วก็ตัวปิกอัพนี่เหมือนก็ตัดมานะครับหลักๆก็ผมจริงผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับดีไซน์จนถึงจุดนี้นะผมมีปัญหากับคอเนี่ยแหละที่มันยังเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับแต่ว่าก็เอามาอัปเดตให้ดูคุณพ่อผมก็บอกมันทำเสร็จอีกตัวก็เอาไปรีวิวให้หน่อยแล้วกันอ่ะผมก็รีวิวให้นะครับก็หลักๆมีประมาณเท่านี้นะลองให้ดูข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบเป็นกีตาร์ที่แบบผมยกให้เป็นกีตาร์นักกล้ามจริงครับคือเกือบ5โลเนาะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นให้ดูนิดนึงจะได้ทราบเสียงทราบอะไรกันนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคซิงค์แนลเชนนะครับกีตาร์ตัวนี้ต่อเข้าก้อนIbanez Mini Tube Screamer นะครับแล้วก็ต่อเข้า Pedal Tank G2 ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะยังเสียบค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็เข้าก้อน Holy Grail ของ Electro Harmonic ที่เป็น Reverb นะครับแล้วก็ Amp Fender Blues Junior เอาไมค์จ่อนะครับก็คลีนไล่ไปเลยเนาะThank you.
ก็เสียงไม่เลวนะครับเสียงโอเคเลยนะผมคิดว่าเล่นเป็นกีตาร์ตัวนึงที่เล่นเสียงแล้วแบบเสียงมันสะใจมากนะครับปิกอ้องปิกอัพอะไรมันเรียกได้ค่อนข้างดีกับตัวโครงสร้างโดยรวมของกีตาร์นะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่ากีตาร์ตัวนี้มันพร้อมที่จะเล่นหรือยังสำหรับตัวผมส่วนตัวนะมันยังไม่พร้อมด้วยปัจจัยที่หนึ่งก็คือคอหนาแบบหนาเกินความจำเป็นไปมากนะครับอย่างที่สองคือ เรื่องเฟรตมันไม่ใช่เรื่องเฟรตอย่างเดียวด้วยมันเป็นเรื่องเฟรตแล้วก็เรื่องของคอที่มันยังไม่ตรงนะครับแล้วก็อย่างที่สามซึ่งมันเป็นประเด็นที่เล็กมากสำหรับตัวโปรโตไทป์นะคือมันยังไม่มีไซด์ดอทด้านข้างซึ่งเวลาเล่นแล้วมันงงนิดนึงนะครับแต่เรื่องไซด์ดอทนี่มันเป็นเรื่องเล็กมากเลยมันแบบมันใส่เข้าไปง่ายมากนะครับแต่ว่าอย่างที่สามที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องนึงก็คือหนักนะครับหนักมากหนักแบบผมไม่คิดว่าเอาแค่นั่งเล่นยังรู้สึกว่าหนักเลยครับมันแบบแค่นั่งเล่นยังไม่สบายเลยเนาะเพราะแบบเวลาเรานั่งเล่นเราขยับไปขยับมารู้สึกมันเป็นมวลที่แบบหนักมากนะครับตัวนี้นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตก็คาดเดาได้ว่าน่าจะมีโปรโตไทป์ที่คุณพ่อของเขาทำเนี่ยโผล่มาอีกหลายๆตัวนะแต่ว่าตอนนี้ก็อัปเดตสภาพให้ดูว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมันจะมี trouble shoot มีการแก้ไขเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่ว่าผมก็เอาประเด็นมาให้ดูว่าขั้นตอนการ develop การพัฒนาของมันเนี่ยมันไปถึงจุดไหนบ้างนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละยังไงเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ